ไม่ได้ตอนนี้มันเป็นหน้าเราเห็นครึ่งเดียวค่ะเอาใหม่นะคะถ้าก้มลงนี้จะเห็นครึ่งหนึ่งคุณลูกที่เคารพทุกท่านคุณลูกทุกท่านค่ะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะสุนันท์พาณิชย์นะคะอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะอายุ52ปีค่ะเป็นนักศึกษาอริยปัญญาตรีหลักสูตร6เดือนแล้วก็หลักสูตร7ปีนะคะพอดีมาขออนุญาตส่งกันบ้านนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้พอดีได้ฟังเนาะก็ตั้งศีลว่าจะพูดน้อยลงพอดีคือเหตุการณ์เนาะคือตั้งศีลไปพอมาถึงเหตุการณ์จริงๆมันไม่ได้อย่างนั้นเลยค่ะไม่รู้ว่าผิดต่อคำคือไปงานเนาะพอดีเขาบอกว่าเห็นเราแวบหนึ่งหนูก็พยายามจะว่าจะไม่พูดอย่างเงี้ยนะปกติไปที่ใดเขาก็เชิญพูดวันนี้ไปหลบอยู่ข้างหลังดีกว่าไม่พูดเพราะว่าเราตั้งศีลพูดน้อยลงเขาว่าเชิญอสมหน่อยค่ะคุณนะเชิญอสมเห็นแวบๆอยู่ไปไหนเนาะคุณนะเพราะว่าอยู่ในช่วงระยะเวลารอคอยคนมางานอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยว่ามีอะไรเกี่ยวกับช่วงโควิดอะไรอย่างนี้มานำเสนอให้พี่น้องชาวบ้านฟังเราจะป้องกันตัวยังไงเราจะอยู่กับโควิดยังไงแต่จะทำยังไงแล้วก็ทำไมเหนื่อยจังเลยเนาะมาหลบที่ไหนก็คิดว่าวันนี้เขาว่าจะเขาเรียกว่าไปส่งสการเนาะไม่ไปหรอกคิดว่าโอ้ยยังไงไม่สบายใจเลยก็เลยว่าอึดอัดถ้าไปอีกเขาจะบอกให้ขึ้นพูดอีกก็คิดว่าแต่ตั้งสีพูดน้อยลงพอไปพูดจริงๆก็ดีหน่อยค่าเวลาหน่อยโอ้ยดีนะได้พูดนานหน่อยรอยิ่งได้นานยิ่งได้พูดนานไม่มีใครมาพูดต่อเลยสักคนก็พูดไปเรื่อยโอ้ยมันสวนกันกับเราตั้งศีลหรือเปล่าเนาะก็วันนี้ก็เลยมาตั้งศีลมาโอ้ยมาขอสารภาพว่าเมื่อวานนี่ตั้งศีลไปทําไม่ได้เลยค่ะ ก็เลยว่าเราต้องดูเหตุปัจจัยหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะบางทีเราก็อยากปฏิเสธแต่มันไม่มีเนาะไม่มีใครที่จะพูดขั้นรายการพูดรอดีกว่าเขาก็เงียบอย่างนี้ผู้ใหญ่เชิญอะไรอย่างนี้เนาะเราจะว่าไม่มันจะดูดีไหมเนาะก็มานั่งนึกนานนะก่อนจะไปก็เลยวันนี้ทุกใจไหมทุกใจไหมคะที่ได้พูดทุกค่ะทุกเพราะว่าเราตั้งศีลไงก็จะไม่พูดพูดน้อยลงไงก็พูดน้อยลงพอไปที่ไหนเราก็พูดทุกที่ไปที่ไหนเราก็พูดทุกที่ แต่เมื่อวานนี้ตั้งศีลว่าจะพูดน้อยลงแล้วพูดช้าลงพอดีวันนี้ก็ว่าจะไม่ไปงานศพวันนี้เขาออกปากไม่ไปแบบอยู่แบบสบายสบายเราน่าจะสบายใจก็เลยคิดว่าอย่างนี้เนาะก็คงไม่เป็นไรก็เลยว่าแล้วก็เรื่องกัดกุ้มกังวลใจอยู่เนาะเรื่องอย่างนี้นะคะก็คิดว่าใครๆก็พูดได้หมอคนอื่นเขาก็มาเขาพูดได้แต่ทำไมให้เราพูดเรามีจิตกล่าวโทษอยู่นะแต่ทำไมอย่างนี้เนาะว่าอย่างนี้นะปกติก็มีคนบางคนเขาก็มาอยู่นะอีกคนหนึ่งวันนี้เมื่อวานนี้เขาไม่มาเขาก็เรียกเราไปพูดอสมก็ต้องอสุนันคะค่ะอสุนันตั้งศีลผิดตั้งศีลผิดตั้งศีลผิดค่ะก็เลยมีอาการไม่ได้ยินด้วยชีวิตเลยลำบากเลยค่ะเลยลำบากเลยหมายถึงว่าแทนที่จะอยู่จุดที่พอดีอยู่ใช่ไหมคนก็จะมีความกังวลมีการไปแอบอยู่ไม่ให้เขาเห็นอีกนะคะเนี่ยคือเราตั้งศีลผิดมันทำให้มีความกังวลมีกิเลสตัวอื่นอีกนะเพราะไม่อยากให้เขาเห็นไม่อยากให้เขาเชิญอย่างนี้ใช่ไหมศีลของเราคือเราจะพูดน้อยเนี่ยจริงๆถ้าเราตั้งให้แบบชัดเจนถูกต้องกว่านี้ก็คือตั้งศีลที่จะไม่พูดสิ่งที่มีสาระน้อยหรือไม่มีสาระถ้ามีโอกาสของการบำเพ็ญพูดในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์เราก็พูดได้ไงคะจริงๆไม่ผิดนะเขาพี่น้องที่เชิญท่านก็ยังไปบอกว่าทำไมต้องมาเชิญเราด้วยจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องขอบคุณท่านที่ท่านให้โอกาสของเราได้บำเพ็ญบอกสิ่งที่ดี
หรือบอกสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พี่น้องใช่ไหมคะค่ะแต่ทีนี้มันมาติดที่เราตั้งศีลไงเราตั้งศีลว่าเราจะพูดน้อยลงหรือไม่พูดเวทีนี้อย่างเงี้ยค่ะค่ะเราก็เลยกลายเป็นมีความอยากไม่พูดค่ะค่ะพอโอกาสที่จะได้บำเพ็ญสิ่งที่เป็นประโยชน์มากลายเป็นทุกข์แทนที่จะเป็นสุขใช่ไหมคะค่ะเป็นสุขที่ได้บำเพ็ญนะคะเอาใหม่ดีไหมคะเอาใหม่ลองตั้งแบบที่บอกว่าเราจะไม่พูดสิ่งที่ไร้ประโยชน์เราจะพูดให้ถ้าเราคิดว่าเราพูดยาวไปมันจะมีน้ำเยอะอย่างเงี้ยเราก็คือเราจะพูดสิ่งที่เป็นประโยชน์กระชับสั้นมีเนื้อมีเนื้อหาเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะได้เราจะไม่ต้องเราก็จะกล้าอ่านหารอยู่ในหมู่เหมือนเดิมไม่ได้ไปแอบข้างหลังแต่ว่าเราจะพิจารณาเลือกได้ว่าถ้าเรามีโอกาสพูดนะเราจะพูดสิ่งที่ดีมีประโยชน์กระชับสั้นอย่างเงี้ยก็จะทำให้เราน่าจะทำให้อสุนันสบายใจได้โดยที่ว่าถือว่าเราตั้งศีลถ้าเราตั้งศีลถูกมันจะสบายใจด้วยนะคะเวลาเราทำเราตรวจตัวนี้ได้ด้วยถ้าตั้งศีลผิดมันจะมีอะไรไม่โล่งไม่โปร่งไม่คล่องอยู่ใช่ไหมจะออกสู่สาธารณชนก็ไม่แก้วกล้าอาหารอย่างเงี้ยที่มันเกิดขึ้นตอนนี้พอจะคิดตามได้ไหมคะว่าเราจะตั้งยังไงดีค่ะใจเราจริงๆเจตนาเราคืออะไรค่ะค่ะอันขออนุญาตค่ะพอเราพูดไปสักพักหนึ่งแล้วก็บอกว่าเราจะพูดน้อยลงเขาบอกอ้าวต่อเลยพูดแล้วว่าคุณลุทุกท่านเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะสุนันท์พาณิชย์นะคะจังหวัดศรีสะเกษค่ะอายุ52ปีนะคะนักศึกษาวิชารามนะคะค่ะอันที่ว่าตั้งศีลไปสงสัยมันไม่ตรงกับเราเนาะเราต้องสำรวจตรวจตาดูพอดีเมื่อคืนพูดไปเขาบอกเราก็ว่าจะลงนะพูดต่อจะลงมาทำไมไปพูดไปเรื่อยพูดไปแล้วก็ได้เรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับของเราเนี่ยแหละค่ะใครฉีดวัคซีนก็ไปเอายาล้างจืดตื่นเช้าขึ้นมาก็คนนี้มาขอคนนั้นมาขอเนาะก็ดีโอ้ยคอยบ่ได้ฟังเจ้าเว้าคอยไล่บ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดวิธีใดเพิ่นว่าคอยกับปวดหัวจนว่าโอ้ยคอยสิตายเพิ่นว่าบ่เพิ่นน่ะเพราะว่าคนมางานอย่างนี้มันไม่ใช่ว่าจะมีแต่ในหมู่บ้านเราเนาะเพราะว่าหลายพื้นที่ก็มาอย่างนี้น่ะเนาะแต่เราก็คิดว่าเราพูดไปสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเรานั่นแหละมีอะไรก็งัดมาพูดออกมาอย่างนี้นะทีนี้ก็พูดไปผู้ใหญ่เขาก็มารับไมค์ต่อสักทีก็บอกว่ามียังว่าเจ้าว่าได้ก็ว่าไปโหลดเพิ่นมาจะไปว่าอยู่ไปประกวดน่ะน่าจะว่าได้เพิ่นชั่วโมงจะยังว่าได้จะก็ว่าไปให้พี่น้องฟังน่ะโหลดเพิ่นมาพี่น้องเฮาเพิ่นสิฟังเพราะว่ามีโอกาสจะว่าว่าไปโหลดเพิ่นมาโอ้ยเอาอีกแล้วหนูก็พูดไปเรื่อยๆมันก็มาเรื่อยๆก็มาสะดุดอีกอันนึงตั้งศีลไว้ตัวนี่ว่าสิบ่เว้า คือมันเหมือนตรงกันข้ามเลยค่ะพี่นิดหน่อยค่ะคือมันไม่ใช่จริตเราเนาะปกติแล้วก็จะเป็นคนแบบสบายๆฮาอะไรพูดกับคนอันที่เราพยายามจะเอาเราไปอยู่จุดไหนคือหนูมีปณิธานนะคะพี่นิดหน่อยว่าเราไปอยู่จุดไหนขอให้เรามีโอกาสได้ยืนอยู่ตรงหน้าคนแล้วได้มีโอกาสได้พูดประกาศให้คนรู้จักศาสตร์หมอเขียวนี่คือปณิธานหนูนะคะคุณรู้นี่หน่อยค่ะคือนี่เรามีความรู้สึกอย่างนี้ตั้งแต่หนูเริ่มรู้ว่าตัวเองไม่สบายเฮาสิไปเว้ามองใดใดค่ะเฮาบ่มีโอกาสตั้งกับบอกเสียงไปยืนอยู่หม่องใดคันเกิดว่าไปสำรวจไปเจาะเลือดเขาจะบอกว่าให้อสม.สุนันไปด้วยเด้อไปช่วยหมอเจาะเลือดไปหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้เพราะว่าตำบลหนูน่ะมันจะมี10หมู่บ้านเขาจะให้หนูเป็นผู้ติดตามอย่างงี้เพราะว่าคนอื่นเขาไม่กล้าช่วยเจาะเลือดนะอย่างเงี้ยหนูก็ไปหนูก็เป็นคนประชาสัมพันธ์หนูก็พูดไปทุกเรื่องราวนั่นแหละค่ะหนูก็พยายามแทรกเรื่องหมอเขียวเนาะเราไม่มีเรื่องอะไรเราจะบอกคือหนูมีปณิธานนะจริงๆแล้วเดิมทีจิตใจหนูเป็นคนคิดว่าหนูจะไปอยู่ข้างหน้าต่อหน้าคนหนูจะได้พูดให้เขาฟังว่าให้เขาดูแลตัวเองยังไง
เพราะว่าที่โรงพยาบาลเขาเชิญหนูไปตอนหนูเอายาไปคืนหนูบอกว่าคุณหมออันนั้นเพราะรู้จักพยาบาลเนาะเพราะว่าหนูอยู่ในจุดของที่ว่าได้มีโอกาสไปประกวดอสมดีเด่นระดับภาคอีสานเกือบระดับประเทศเขาก็รู้ทีนี้เขาก็บอกว่าให้คุณสุนันท์นี่เด้อไปพูดเพิ่นว่าไปพูดว่าเราไม่ได้ใช้ยาทางโรงพยาบาลนี่นะว่าเราใช้วิธีการดูแลยังไงก็คือให้มาพูดให้มาแชร์ประสบการณ์หนูก็เลยมีความตั้งใจว่าอยากไปพูดให้เขาเข้าใจให้เขาปฏิบัติธรรมว่าลดโลกลดค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นอย่างเงี้ยแต่คนหนึ่งคน10คนฟังอาจจะมีคนหนึ่งที่ฟังแล้วเข้าใจเราก็ไม่ได้ให้เขาหวังผลว่าเขาต้องฟังแล้วเข้าใจรู้เรื่องกับเราพูดแต่ถ้ามีคนคนหนึ่งมีบุญวาระถึงสุดมองเต็มที่เขามีโอกาสฟังเรารู้เรื่องและเข้าใจแล้วนำไปปฏิบัติอาจจะได้ผลเพราะว่าสิ่งนี้เขาเรียกว่ารักษาได้ทุกโรคแต่ไม่ได้ทุกคนเนาะก็อันที่เราบอกได้เข้าใจกันว่าถ้าคนไหนตั้งใจจริงทำจริงแล้วลดจากการไม่กินเนื้อสัตว์เบียดเบียนมันก็ได้ผลนี่คือปณิธานของหนูว่าอยากเปลี่ยนโลกโลกีนี้ให้เป็นวังโกบาลในจิตใจของเราว่าเราไปยืนอยู่จุดไหนเราจะขอพูดเรื่องนี้แล้วหนูไม่อายด้วยนะคะเวลาหนูไปประกวดอะไรหนูก็มีโอกาสพูดว่าเราไม่ได้กินเนื้อสัตว์นะคะคุณรู้นิดหน่อยค่ะคือหนูประกาศตัวเองเลยเขาจะรู้เขาจะรู้ว่าโอ้มาแล้วคนนี้มาแล้วปีนี้มาอีกแล้วอะไรเงี้ยน่ะคือเขารู้สัญลักษณ์เราเลยว่าคนเนี้ยอย่างเงี้ยน่ะเขากับพยายามส่งต่อเรารู้เปล่าก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าให้เจ้าไปอย่างเงี้ยบางทีหนูก็แต่ก่อนหนูก็คิดนะว่าอยากไปประกวดเพราะว่าที่หมู่บ้านที่ชุมชนพี่เคยเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านเขาบอกว่าบอกภาษาเล่าเนาะโอ้ยผ้าหมูมาเป็นโลตู่สองสามโลตู่กันนักมวยขืนซกมันนักกินข้าวกับแจวกินข้าวกับอาหารเพลินห้าวหรอกินขางทางกินร้านอาหารบ่สั่งให้เรากินหนูจะเป็นคนยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ปล่อยวางอย่างเงี้ยนะคะพอดีมาศึกษาสอดหมอเขียวอย่างเงี้ยหนูไปอยู่สุรินทร์เหมือนกันนะพี่ๆเขาสบายสบายนะไปพาเราไปร้อยเอ็ดพาไปหาไปขยายโอกาสไปในโรงพยาบาลอะไรอย่างงี้พาเราไปเพื่อนเนาะเขาพยายามจะให้เราเป็นคนที่ติดตามเขาและอยากให้เราเก่งเพราะเราไม่เก่งเราก็อยากเรียนรู้อย่างนี้นะคะพี่นิดหน่อยค่ะแล้วทีนี้เราก็ไปไข่แต่เขาชวนไปเราไปหมดเลยเราไปทุกที่กับเขาอย่างนี้นะคะทำอาหารเราก็ชอบทำอยู่แล้วค่ะเป็นทุนในการทำอาหารชอบมากเลยแล้วทีนี้ก็เข้าไปกินอาหารที่ไหนเขาก็สั่งเราก็เรากินไม่ได้เหมือนเขาเราติดไงไม่ยึดติดพอดีมาคบคุ้นกับพี่ที่อยู่ไปประเทศสหรัฐนะคะเขาบอกว่าพี่สุนันท์บางทีเราก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นมากนะเรากินไปเราสบายใจเราเขาเรียกว่าเรากินแบบไม่ยึดติดมากนะว่าเราตั้งใจว่าจะไม่กินอันเนี้ยอย่างนี้นะเหมือนไม่กินขนมปังใส่ไข่อย่างเงี้ยแต่เรากินไปแล้วเรารู้เราจะเป็นยังไงเออใช่เนาะสบายใจเริ่มมาคบคุ้นพี่พวกอยู่ในกลุ่มมุกเขียวแล้วรู้สึกสบายใจมากจริงแต่ก่อนเนี่ยหนูเหมือนจะเป็นทุกข์เลยนะคะว่าหนูกินเจหนูต้องอย่างนั้นหนูต้องอย่างนี้ไปที่ไหนต้องตายแน่เลยไม่ได้กินพอมาอย่างนี้ไปที่ไหนหนูโอ้ยรู้สึกว่าทำไมโลกนี้ทำไมมันสวยงามขนาดนี้เนาะแต่ก่อนเราบางทีน่ะค่ะพี่นิดหน่อยมันทำให้เรามองแคบหรือเปล่าก็ไม่รู้เราอยู่ในกลุ่มตรงนี้นะคะเราไม่เข้าใจหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะเรายึดมั่นถือมั่นว่าจะกลัวแตกเจกลัวแตกกลัวแตกกลัวอะไรอย่างเงี้ยกลัวจนว่าคนรอบข้างเขากลัวเราเลยน่ะแต่ว่าเราทำประโยชน์ให้สังคมมากมายอะไรเงี้ยเมื่อนายกเขาบอกว่าให้ไปประกวดเศรษฐกิจพอเพียงนายกไม่ว่างไม่สบายเอาให้คุณสุนันท์ไปแทนแล้วก็ไปแทนนายกไปพูดประกวดแล้วก็ได้มารางวัลความมาให้เขาคือเราทำเรื่องอย่างนี้ได้อยู่แต่เราทำเรื่องของตัวเองไม่เป็นเลยตามที่หนูดูตัวเองนะคะว่าหนูเอาตัวเองแทบไม่รอดเลยบางทีพอมา 3-4 ปีที่ผ่านมานี่แหละค่ะหนูมาคบคุ้นกับกลุ่มหมอเขียวหนูเริ่มสบายละล้าเลยค่ะว่าบางทีแทบจะไม่ได้ห่อข้าวแต่หนูแต่ก่อนน่ะหนูห่อหนูเป็นเสบียงหนูต้องห่อหนูต้องทำให้เขากินแต่มันเป็นความสุขของเราค่ะพี่นิดหน่อยคือเราต้องเป็นเจ้ามือกับเขานะเออเราทำอาหารเจของเราเราทอดโปรตีนเราทำแจ่วน้ำพริกเราถนัดการไปที่ไหนคือเราต้องเป็นเจ้ามือนะคะให้ทุกคนได้กินกับเราแต่ทีนี้เขาบอกว่าไม่ต้องห่อหรอกไปกินร้านอาหารเจอยู่ร้อยเอ็ดเลยไปที่ไหนเราไปเปิดร้านเจกินเลยแบบนั้นอย่างเงี้ยเราก็เออเนาะแต่เราไม่เข้าใจจริงๆบางทีเราไม่เข้าใจค่ะพอมาอยู่กลุ่มหมอเขียวนี่แหละ
โอ้ยขอบคุณพี่อาเพนน่ะที่ให้ความรู้ให้สติปัญญาให้ความไม่ยึดมั่นถือมั่นบางทีน่ะเนาะกระทะนี่นะเราไม่ค่อยออกนอกบ้านกระทะนี่นะไม่ใช่ว่าพี่จะไม่ออกนอกบ้านเลยนะกระทะแล้วก็ต้องไม่กล้าไปกินของเขากลัวเขาผัดเนื้อล้างให้สะอาดคือมันจิตใจเราด้วยเป็นวางเงี้ยก็เริ่มดีค่ะพี่นิดหน่อยค่ะรู้สึกว่าตัวเองดีขึ้นแต่ก่อนนี้ตึงมากเหมือนจะขาดใจตายเลยพอมาตรงนี้รู้สึกว่าดีมากมากเลยค่ะเพราะว่าทำไมเรากินเจบางครั้งเราป่วยเพราะอะไรเราไม่รู้แล้วเราไม่เข้าใจไงคะแต่ดีเราคิดว่ามันก็มีสิ่งดีไม่ว่าเราไม่ได้เบียดเบียนเนื้อสัตว์แล้วก็ให้คนอยู่บริเวณเราปลอดการกินเนื้อสัตว์แม้กระทั่งหมู่บ้านในตำบลคนเสียชีวิตเขาก็ยังเชิญเราไปจัดงานเป็นพันๆคนไม่โดยไม่การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วก็ภูมิใจในสิ่งนี้แต่บางทีการเอาตัวรอดของเราที่หนูว่านั่นแหละค่ะบางทีมันโง่เกินไปอันแบบนี้มาถึงจุดนี้แล้วสบายค่ะสบายค่ะก็ขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งนะคะที่ให้โอกาสขอบพระคุณค่ะพี่แกค่ะอนุโมทนาค่ะนี่ก็คือการส่งผลการเรียนรู้ไปแล้วเราเอานำไปใช้นะคะอาสนันส่งผลการปฏิบัติด้วยความเบิกบานค่ะตรงส่วนของการตั้งศีลเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงการตั้งศีลว่าไม่พูดแล้วก็ตั้งหมายเป็นไม่พูดสิ่งที่ไม่เป็นสาระพูดสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการที่จะนำไปสู่การลดกิเลสของเราแล้วก็ผู้ฟังนะคะเราก็ตั้งแบบนี้ได้แล้วมีโอกาสมีกาละที่เราจะได้บำเพ็ญเราก็บำเพ็ญแบ่งปันความรู้กับผู้อื่นด้วยใช้พรสวรรค์ของเรานี่แหละสวรรค์เข้าให้มาถ้าภาษาโลกนะภาษาทางโลกเราจะบอกว่าเนี่ยมันเป็นทักษะเฉพาะตัวอยู่นะใครที่จะมีบารมีเรื่องไหนนะคะอาสุนันมีบารมีเรื่องของการพูดให้คนฟังอยู่แล้วคนก็ยินดีรับฟังเนี่ยส่วนนี้นี่ก็คือเราก็ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เรามีนี้นะคะเราแบ่งปันออกไปแบ่งปันความรู้แบ่งปันความสามารถที่เราได้เรียนรู้มานี่แหละเราได้ไปปฏิบัติมาแล้วก็แบ่งปันผู้อื่นแต่ว่าขณะเดียวกันเราก็ทำที่ใจของเราด้วยว่าถ้าเราไม่ได้พูดเราจะทุกข์ใจไหมเราก็ตรวจใจเราดูแล้วระหว่างนั้นเรามีโอกาสมีกาละที่เหมาะเราก็พูดใช่ไหมคะถ้ากาละที่เราไม่ได้พูดน่ะตรวจดูว่าเราทุกข์ไหมค่ะตรงนั้นแหละเป็นตัวที่จะได้ล้างบางทีมันมีพอเราทำไปมันจะมีตัวอยากเอ๊ะถ้าเราได้พูดมันจะดีนะเนี่ยแต่ทำไมไม่องค์ประกอบไม่คนไม่เชิญเราพูดอย่างนี้ใช่ไหมถ้ามันมีกิเลสตัวนี้มานี่แหละเราก็จะได้ล้างไปนะคะเราก็ล้างกิเลสตัวนี้ที่มันมาสรุปว่าจะเป็นความกล้าข้อที่2นะคะข้อที่2ที่อาจารย์บอกว่ากล้าทำให้เกิดดีใช่ไหมคะกล้าทำให้เกิดดีแต่ว่าถ้ามันมีวิบากมาขวางเราก็กล้าที่จะหยุดการทำสิ่งดีนั้นเท่านั้นเองนะคะตอนนี้สิ่งที่ทำอยู่ก็เป็นการทำสิ่งที่ดีแล้วค่ะให้กำลังใจอสุนันนะคะค่ะโมทนาค่ะสาธุค่ะขอบคุณค่ะค่ะมาที่ชาติพุทธนะคะแต่เมื่อสักครู่นี้มีพี่ชัดด้วยนะคะให้พี่ชัดก่อน